ยังมีใครอยู่ใช่ไหมเนี่ยคันมากเลยโอ้ยทำไมมันคันแบบนี้เนี่ยโอ้ยจะคันอะไรอะไรกันหนาเนี่ยทำอะไรอ๋อหนูเล่นกับลูกเนี่ยค่ะอย่านะคุณแม่นี่อย่ามาเรื่องมากนักเลยรู้ๆกันอยู่ว่าในท้องเนี่ยเป็นอะไรหรือก็นี่ไงคะคุณแม่อะไรเนี่ยใครไม่รู้ส่งมาให้หนูเนี่ยเหม็นก็เหม็นอีแกเอาไปให้ไกด์ทำให้เหม็นที่เอื้อใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับขำจริงๆคุณทนายครับผมว่าไหมแหมแม่เหรอส่งพัสดุมาจากเมืองนอกเมืองนาส่งขี้มาไม่ว่าว่านะคุณทนายเราเชื่อเลยโอ้โหไม่ช็อตหรอไม่ช็อตครับคุณหนิงยังไม่ได้เปิดคือผมไม่เชื่อเลยจริงๆครับว่าแผนหนิงเนี่ยเลวทรามสุดไปเลยครับเลวซามสุดๆที่คุณทนายชมดิฉันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็เหอะถือว่าเป็นคำชมกันแผนฉันเนี่ยมันจะต้องเร็วสุดๆอย่างนี้แหละฉันถึงได้บ้านหลังนี้มาครอบครองไงต้องบอกว่าแผนนี้มันสุดยอดจริงๆครับผมใช่ผมขอตบมือให้หน่อยครับเรามาตีมือกันไม่เป็นไรครับผมนี่ครับแอบคิดอย่างนึงนะว่าไงครับคุณหญิงถ้าสมมติเกิดอยู่ไปมันเกิดท้องขึ้นมาจะทำยังไงเกิดไอตัวน้อยของนางจั๊กเนี่ยปลุกตื่นขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงอ่ะแต่ท้องไม่ได้เลยครับคุณจั๊กโดนตีกระป๋องกระแป๋งขนาดนั้นแล้วไม่มีทางที่จะท้องได้เลยครับผมฉันก็ว่าขอให้ลูกจั๊กของฉันเนี่ยไอกระป๋องกระแป๋งมันแตกแหละครับไม่เป็นไรครับวันนี้อากาศดีจังเลยคุณจัดครับว่าไงครับคุณทนายผมเสียใจด้วยนะครับเสียใจอะไรครับดูถ้าคุณจัดคงจะเจ็บไม่เบาเจ็บผมกลับแล้วครับเจ็บอะไรครับคุณทนายอะไรของเขาเนี่ยสติเขายังดีอยู่ปะเนี่ยรดน้ำต้นไม้ต่อแล้วกันโอ้ยโอ้ยมีใครอยู่มั้ยเนี่ยกำลังดีเลยโอ้ยมีใครอยู่ใช่ไหมเนี่ยคันมากเลยโอ้ยทำไมมันคันแบบนี้เนี่ยโอ้ยจะคันอะไรอะไรกันหนาเนี่ยทำอะไรอ๋อหนูเล่นกับลูกเนี่ยค่ะเนี่ยเล่นจั๊กจี้กับลูกอยู่ใช่ไหมจ๊ะลูกนี่ไงค่ะคุณหญิงแม่เล่นอะไรพี่ลึกพี่กลก็เล่นจั๊กจี้กับลูกหนูไงไร้สาระติงตองตามฉันมาดีหน่อยสิไปหยิบแตงร้านอะในตู้เย็นอะมาสิแตงร้านที่อยู่ในจานสีเงินน้ำเงินในตู้เย็นอะไปเอามาเร็วแตงร้านที่มันราคา1 ล้านบาทโอ้ยอยู่ในตู้เย็นอะเธอค่ะค่ะค่ะมันก็แตงกว่านี่นาราคาตั้ง1 ล้านบาทเลยเหรอมาอย่ามาโม้พวกจะกินเหรอคะคุณหญิงแม่เอาแตงร้านมาแปะหน้าให้ฉันหน่อยสิฮะแปะหน้าแปะทำไมอะคะคุณหญิงแม่เนี่ยฉันจะให้ทำอะไรก็ทำเนี่ยแปะตานะแล้วก็แปะทั่วๆนะมันเป็นสูตรอายุวัฒนะของฉันเนี่ยนะเร็วสิอันนี้ค่ะคุณหญิงแม่โอ้โห
คุณหญิงแม่นี่งามจังเลยนะคะดูสิเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยหนูชมนะคะเนี่ยเอ๊ะนี่เธอวางให้ดีดีวะล่วงหมดแล้วนี่เอานี่นี่เธอหาผมคันให้ฉันหน่อยสิฮะผมคันใช่ผมคันน่ะผมคันเป็นยังไงคะคุณหญิงแม่ที่เธอไม่รู้จักผมคันจริงหรอถ้ารู้หนูจะถามหรอคะโอ๊ยยอกย้อนผมคันน่ะมันก็คือผมที่มันหยิกหยิกหนาหนาน่ะเธอถอดให้ฉันหน่อยสิฮะหยิกหยิกหนาหนาใช่ไม่ต้องโกนหัวเลยเหรอคะเอ๊ะเฮ้ยมันมีเนี่ยผมฉันน่ะมันจะมีผมที่มันหยิกหยิกหนาหนาเป็นพิเศษอ่ะเธอหาให้หน่อยสิจะหายังไงแล้วเนี่ยมันก็หยิกทั้งหัวโอ้นึกออกแล้วรอชมนะคะมาค่ะปฏิบัติการหาผมคันของเรานี่คืออุปกรณ์นะคะมาแล้วค่ะคุณหญิงแม่หนูจะหาผมงอกให้นะคะผมคันไปเลยด่าเรามากใช่ไหมว่าเรามากใช่ไหมว้าวหยิกพอไหมคะไหนเธอหาไว้นานสองนานเอาไหมฉันดูสิได้กี่เส้นนี่ไงคะคุณหญิงแม่ได้ตั้งหลายเส้นเลยนะคุณหญิงแม่อยากได้อีกไหมคะทำไมไม่กระจุกวะเนี่ยก็คุณหญิงแม่บอกว่าอะไรคะให้หาผมคันที่หยิกย้อยไม่ใช่เหรอคะนั่นก็หยิกนี่แกนี่ทำไมไม่กระจุกอย่างนี้เนี่ยนี่แล้วอะไรอยู่ไม่โกนเธอถือไว้ทำไมเนี่ยหัวคุณแม่ทั้งหยิกทั้งหย่อยทั้งหัวเลยเนี่ยคะไม่รู้ว่ามีเห่าบ้างหรือเปล่าหนูก็เลยโกนทั้งหัวเลยดีไหมคะคุณแม่แกไม่เสร็จอะไรมาโกนหัวฉันไอ้กุ๊กกี้แกตายแล้วเฮ้ยทำไงดีอ่ะนี่สวยแล้วทำไงดีเนี่ยความแตกหมดแล้วเฮ้ยทำไงดีทำไงดีนี่มันอะไรกันนี่มันกะละมังชัดๆจัดไม่รู้เรื่องด้วยนะครับสงสัยคุกกี้เขาอยากมีลูกมากก็เลยเอากะละมังมาใส่ท้องแทนนะครับเพราะนายอะแหละพี่บอกให้ฉันโกหกคุณแม่อะเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นเธอนายนั่นแหละรู้ไหมฉันนั้นคันก็คันต้องแบกกะละมังหนักก็หนักทั้งเดือนอะหยุดไม่ต้องมาเถียงกันได้แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องให้แกสองคนหน้าหนักใจกว่านี้คุณทนายว่ายังไงคะถ้าเหตุการณ์อย่างนี้น้องปุ๊กกี้ไม่ได้ท้องจริงๆดังนั้นบ้านหลังนี้คุณจัดก็จะไม่ได้เป็นสมบัติไปนะครับเฮ้ยได้ไงอะครับจันไม่ยอมนะครับไม่ยอมได้ยังไงแล้วเนี่ยลูกแกได้ยังไงเนี่ยมันกะละมังชัดๆฉันไม่เอาหรอกนะหลานที่มันมาเอากะละมังมาสืบทอดเนี่ยเอ๊ะๆอย่างนี้หรอแกเก็บข้าวเก็บของออกไปได้แหละพาเมียแกออกอยู่ที่อื่นบ้านแหลมมึงเป็นของแม่โดยสมบูรณ์ดีใจด้วยนะครับเถอะแหละคุณทนายครับปั๊บประชุมลับที่ไหนครับอีกรอบเหรอครับมาเขาผมจะพังอยู่แล้วนะครับโอ้ยฮอนนายอ่ะโอ้ยแผนแตกจนได้แล้วเงินค่าจ้างจะได้ไหมเนี่ยเอ้ยไอ้บ้าและแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็เป็นของฉันจนได้ใครจะมาแย่งบ้านหลังนี้ของ
ของฉันไม่ได้หรอกโดยเฉพาะนางสะใภ้ไม่มีสกุลลุนชาติทั้งนั้นน่ะน้องๆลูกๆคิดว่ายังไงกันจ๊ะคุณหญิงแม่เนี่ยทำถูกหรือว่าทำผิดกันแน่ที่วางแผนแบบนั้นน่ะแต่จะทำไงได้ล่ะถ้าบ้านหลังนี้ไปตกอยู่กับมือสองคนนั้นนะฉันต้องโดนมันเฉดหัวออกแน่เลยอ่ะเซ็ง